้นหอมน้ำตาไหลเคลียร์ใจแท็กพรัญญูอดีตคนรักเก่าหลังไม่คุย10ปีจากกรณีดีเจต้นหอมสกุลตลาได้โพสต์ข้อความถึงอดีตคนรักเก่าที่จบไม่สวยซึ่งหมอดูได้เคาะชื่อให้มาทำงานด้วยกันจะยิ่งทำให้ปังมากขึ้นงานนี้ต้นเลยต้องโพสต์ออกไปแบบโยนหินถามทางก่อนหลังถูกบล็อกมา10ปีแถมยังจบกันไม่สวยโดยอดีตคนรักรายนี้ไม่ใช้ใครที่ไหนคือแท็กพรัญญูนั่นเองล่าสุดดีเจต้นหอมสกุลตลาจับมือแท็กพรัญญูมาเปิดใจในรายการแฉพร้อมเคลียร์ใจกันจนบ่อน้ำตาแตกซึ่งช่วงหนึ่งพิธีกรอย่างมดดำคชาภาได้ถามว่า10ปีที่ผ่านมามีอะไรที่ยังติดขัดในใจอยู่ไหมไม่ต้องแอบค่ะด้านต้นหอมตอบว่าจริงๆมันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกผิดมาโดยตลอดคือวันที่เราเดินออกมาแล้วเราให้สัมภาษณ์สื่อเราไม่ได้ปกป้องเขาเท่าที่ควรเพราะเราให้สัมภาษณ์ด้วยอารมณ์ที่ร้อนหอมก็รู้สึกว่ามันค้างในใจตรงนี้นิดนึงถ้ามีโอกาสหอมก็อยากจะขอโทษแท็กกล่าวว่าผมไม่ได้โทษเขาเลยไม่มีอะไรอคติกับเขาเลยไม่ได้ว่าอะไรเลยจริงๆผมรู้ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ต่างคนต่างร้อนแต่เวลามันจะค่อยๆเยียวยากันถึงช่วงนั้นผมจะโดนอะไรหนักผมผู้ชายพี่มันยืดอกอยู่แล้วมันรับได้ไม่ไวๆอยู่แล้วไม่เป็นไรครับสบายๆตอนนั้นผมก็ไม่ดีจริงๆด้วยล่ะทั้งนี้ต้นหอมบอกว่าอยากปลดล็อกถ้าวันหนึ่งเราเป็นอะไรไปขึ้นมาเรามีใครที่ยังติดค้างเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นเราควรขอโทษเขามันก็ผ่านเวลามานานแล้วไม่อยากเป็นศัตรูกับใครขอบคุณที่มาจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวก็สิบดอลเลอร์อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ